ความสำคัญของเขื่อนวชิราลงกรณ์เลยอะค่ะมีความสำคัญยังไงบ้างครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็เป็นเขื่อนใหญ่ๆแห่งหนึ่งนะครับทางลุ่มน้ำตะวันตกก็จะมี2เขื่อนก็คือเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับซึ่งส่วนของเขื่อนวชิราลงกรณ์นั้นก่อสร้างเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2522นะครับเสร็จในปี2527นะครับแล้วก็มีประกอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนในเดือนมกราคมนะครับ2529นะครับต่อมาเมื่อปี2544ก็ได้เปลี่ยนจากชื่อเขื่อนเขาแหลมเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับคือเดิมคือชื่อเขื่อนเขาแหลมนี่ตั้งจากลักษณะภูมิประเทศอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับเนื่องจากกฟผ.เนี่ยนะครับมีการศึกษาความเหมาะสมสถานที่นะครับเพื่อที่จะก่อสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำนะครับเพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรด้านการประมงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ปรากฏว่าตรงจุดเนี้ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยเป็นจุดที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างนะครับอยู่ที่ตำบลท่าขนุนครับอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมันกินพื้นที่อยู่2อำเภอด้วยกันก็คืออำเภอทองผาภูมิแล้วก็อำเภอสังขบุรีนะครับพื้นที่ที่เราใช้ในการเก็บกักน้ำนั้นน่ะประมาณ388ตารางกิโลเมตรนะครับก็ใหญ่ความจุสูงสุดก็คืออยู่ที่ระดับนะครับ155เมตรระดับทะเลปานกลางความจุเก็บได้สูงสุดก็คือ 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตรประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้สอยของน้ำเนี่ยค่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยเขาใช้ประโยชน์จากตรงไหนบ้างนอกจากเรื่องการใช้อุปโภคบริโภคแล้วอะค่ะครับเนื่องจากว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์นั้นมันเขื่อนอเนกประสงค์นะครับประโยชน์ของเขื่อนก็คืออันดับแรกเลยนะที่สำคัญก็คือเรื่องของเก็บกักน้ำเพื่อการชลประทานเพื่อการเกษตรนะครับนอกจากนี้ก็จะประโยชน์อ่างเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ก็จะมีเรื่องของการประมงการท่องเที่ยวนะครับนอกจากนี้ประโยชน์ก็จะพี่น้องทางด้านท้ายเขื่อนนะครับก็จะมีการเลี้ยงปลาในกระชังนะครับการปล่อยระบายน้ำเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมความสมดุลของธรรมชาติของด้านสิ่งแวดล้อมตลอดคนจนการผลักดันน้ำเค็มนะครับน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นั้นจะปล่อยไปถึงโน่นนะครับลุ่มน้ำแม่กลองนะครับในการถึงลุ่มน้ำแม่กลองก็จะทั้งจังหวัดราชบุรีนะครับนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็บางส่วนของจังหวัดเพชรบุรีนะครับ